สวัสดีครับบริษัทสอนมงคลอินเตอร์เนชั่นแนลครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการดูกล้องวงจรปิดผ่าน iPhone 5ครับอ่ะเรามาเริ่มมันเลยขั้นตอนแรกครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปตรงตั้งค่านะครับเห็นไหมเปิด Wi-Fi ก็ไปก็ดูเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปนะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกมี Wi-Fi แล้วกลับไปแล้วไปที่ App Store เลยครับไปโหลดแอปบอกก่อนแบ็กน่ารักดีกว่าเปิดได้เห็นกันเข้าไปที่ค้นหานะครับแว่นขยายคลิกเข้าไปพิมพ์ชื่อแอปเราไปครับช่องค้นหาซูชิงโต CCTV นะครับ SUCHIN ครับ N อยู่ไหน N อยู่ไหนเจอแล้วครับซูชิงโต NUCHINKO KO CCTV ครับก็กดค้นหาเลยครับมาแล้วครับหน้าตาแอปเป็นอย่างนี้ครับมีโลโก้เห็นชัดก็ปิดตั้งเลยครับดูความละเอียดก่อนใช่ไหมนี่แอปเราล่าโอเคประวัติปิดตั้งเลยคลิกเข้าไปนี่รอสักครู่นะครับกำลังโหลดอยู่ถ้าเน็ตช้าก็จะโหลดช้านะครับมาแล้วเริ่มแล้วสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดเปิดโปรแกรมเลยครับนี่มาแล้วนี่หน้าตาโปรแกรมเราอย่างนี้นะครับหรือจะเข้าที่หน้าไอคอนก็ได้ใครไม่ชอบโฟมมาก่อนนี่ไอคอนเห็นไหมไอคอนอยู่หน้าหลังสุดก็เข้าไปช่องแรกเลยนะครับเนมครับช่องเนมเนี่ยเป็นชื่อเล่นครับจะใส่อะไรก็ได้นิกเนมผมเอาเป็นCCTV ไปขายดีมากเลยคำนี้แล้วก็กดถัดไปเลยครับIP Top Server ครับเราจะมาลองดูผ่านแลนกันก่อนไป192ของผมก็ถ้าหน้างานเลขอะไรก็ใส่เลขนั้นนะกดเมนูที่หน้าเครื่องบันทึกดูเอาตั้งค่าเครือข่ายครับดูเลขเอาผมจะใช้เป็น192.168.2.244 อันนี้พอร์ตของเครื่องบันทึกผมแล้วก็มาดูพอร์ต ID กันพอร์ต ID เนี่ยจะเป็นโคลอน8ก็จะเป็น6802นะด้านบ้านทั่วไปเดิมๆแต่ของผมเป็น6803เป็น6805อยู่805นี่พอร์ตของเครื่องผมมีหลายเครื่องงงลานไป username ก็เป็น user 01ครับพิมพ์ใหญ่ให้หมดเลย user01 นะ password ก็ standard ครับ16ตัว123123บาย6ตัวถ้าใครเปลี่ยนไปก็ใส่ให้ตรงตามนั้นนะเราก็มาลองเชื่อมต่อกันอันนี้โหมด HDถ้ากล้องเป็นกล้องดิจิตอลระบบ Wi-Fi เนี่ย2 megapixel เนี่ยก็ใช้ตัวระบบ HD ได้จะทำให้ภาพชัดขึ้นนิดนึงล็อกอินเข้าไปมาแล้วป่าวนี่ขยายดูทีละกล้องก็ได้ก็คลิก2ทีที่ช่องนั้นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับนี่เห็นไหมเลื่อนได้เลื่อนได้ได้ก็แบ่ง4กล้องก็กด X4 นะ4กล้องเข้ากล้องโอเคมีแล้วแล้วก็ดูเต็มจอเห็นไหมนี่แรกเลยเนี่ยจอจะกดออกก็สองทีคลิกก่อนแบ็คกลับเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการดูผ่านแลนเราจะมาดูผ่านเน็ตก็เข้ามาแก้ตรงช่องนี้ IP Top Server เนี่ยเนี่ยที่มันเป็น 192.168.2.44 เนี่ยพิมพ์เป็นบล็อกปะพิมพ์เป็น sushinko cctv.com su เอ็กตัวเล็กก็ได้นะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้ได้หมดผมจะพิมพ์ตัวเล็ก u
CHIN นะครับ KO CCTV TV.com CON ส่วนพอร์ตเนี่ยพอร์ต ID เนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยไปที่หน้าเครื่องบันทึกเลยนะกดอินโฟกล่องทีมจะเด้งขึ้นข้อมูลทั่วไปมาหาคำว่า DDNS ครับมันจะบอกอยู่ว่าชื่อ Tsuchinko cctv.com colon ของผมเนี่ยจะเป็น colon ยกตัวอย่างมาเช่น 72k นี่ของผมนะ3118นี่ของผมก็พิมพ์ต่อตรงพอร์ต IDดัตเตอร์ยูเซอร์ก็เหมือนเดิม USER 01พิมพ์ใหญ่พาสเวิร์ดก็16ตัวอ่ะแล้วกดรันเลยครับล็อกอินมาแล้วครับเนี่ยมากจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งหน้างานทั้งบริษัทเลยครับเน็ตมือถือกากก็โหลดช้าครับเน็ตหน้างานไม่ดีก็ช้าเหมือนกันครับอีก2ทีครับดูทีละช่องไหมเลื่อนไปได้ปกติครับแบ่ง4กล้อง9กล้อง16กล้องถ้าจะสานที่2กล้องเนี่ยครับต้องดูกับเครื่อง32นะสามารถเลื่อนแทนไปได้แล้วมันก็จะขึ้นหน้ามาอีกทีนึงจะดูได้ทีละ16กล้องนะก็คลิกไปดูเอาน่าจะเรียบร้อยแล้วครับน่าจะเป็นส่วน